ด้วยความอาวุโสและภาพของความเป็นนักประนีประนอมของนายนิโรธสุนทรเลขาส.ส.นครสวรรค์สี่สมัยเจ้าของฉายามังกรปากน้ำโพทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ทำหน้าที่ประธานวิปรัฐบาลคนใหม่แทนนายวิรัติรัตนเศษประธานวิปรัฐบาลคนเก่าที่ประสบอุบัติเหตุทางการเมืองหลังจากศาลฎีกามีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในคดีทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอลในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผลงานที่ทำให้นายนิโรธโดดเด่นเข้าตานายกรัฐมนตรีแบบเต็มๆจนผลักดันให้ได้รับตำแหน่งสำคัญในครั้งนี้สืบเนื่องจากศึกซักฟอกครั้งที่แล้วซึ่งนายนิโรธทำหน้าที่เป็นองครักษ์พิทักษ์นายกประยุทธ์แบบได้ใจลุงตู่สุดๆทั้งคอยยกมือประท้วงและอภิปรายตอบโต้ฝ่ายค้านแบบปะชาดะอย่างดุเดือดและในช่วงที่เกิดความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐมีความเคลื่อนไหวจะโหวตล้มนายกรัฐมนตรีในสภาก็เป็นนายนิโรธที่ได้รับการประสานจากกลุ่มเสในทำเนียบให้ช่วยรวบรวมส.ส.พลังประชารัฐมาให้กำลังใจนายกประยุทธ์ฉะนั้นตลอด4วันในวิกฤตซักฟอกก็จะเห็นนายนิโรธและนายวิรกรคำประกอบ2 ส.ส.นครสวรรค์เดินประกบพลเอกประยุทธ์ราวกับเป็นทีมงานของนายกรัฐมนตรีดังนั้นจึงไม่น่าแปลกที่วันนี้ชื่อของนายนิโรธจะแบเบอร์และยืนหนึ่งรวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากนายกรัฐมนตรีให้ทำหน้าที่คุมเกมในสภาโดยไม่ต้องมานั่งระแวงระวังว่าจะมีใครมาแทงข้างหลังอีกโดยนายนิโรธเองเคยให้สัมภาษณ์สื่อว่านายกรัฐมนตรีคงอุ่นใจหากเขาเข้ามาทำหน้าที่นี้ซึ่งที่จริงแล้ววิปรัฐบาลมีการทำงานที่เป็นระบบดีอยู่แล้วไม่มีอะไรน่าห่วงซึ่งตนเองจะมาช่วยทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยคติในการทำงานของเขาจะยึดหลักการของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นมิตรตรงไปตรงมาจริงใจทำงานและไม่ทำร้ายกันนอกจากนี้นายนิโรธยังมองว่าวิปรัฐบาลนั้นเป็นทีมที่เข้มแข็งเพราะมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์กันทุกคนรวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายซึ่งในส่วนของการพิจารณากฎหมายในสภานั้นนายนิโรธย้ำว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหาในการพิจารณากฎหมายฉบับต่างๆซึ่งรัฐบาลก็มีกว่า250เสียงจึงต้องพิจารณากฎหมายให้ผ่านโดยเฉพาะกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งบรรยากาศการประชุมส.ส.ทุกคนอยากเห็นวัฒนธรรมที่ดีขณะที่ท่าทีภายในพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลพบว่ายังคงมีเสียงท้วงติงถึงความไม่เหมาะสมของนายนิโรธโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของความไม่เด็ดขาดของนายนิโรธที่อาจทำให้มีปัญหาเรื่องการคุมส.ส.ในพรรคร่วมรัฐบาลที่ยังคงมีความไม่พอใจกระเซ็นกระสายให้เห็นตามอยู่มาบ้างสำหรับนายนิโรธสุนทรเลขาเกิดเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2496สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตและปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนายนิโรธเกิดในตลาดปากน้ำโพแต่ไปโตทางการเมืองที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เนื่องจากมีญาติทำโรงสีข้าวอยู่ที่อำเภอชายขอบจึงใกล้ชิดกับกลุ่มเกษตรกรและกลายเป็นฐานเสียงให้เขาในที่สุดนายนิโรธเริ่มต้นเส้นทางการเมืองในเก้าอี้สมาชิกสภาจังหวัดนครสวรรค์2สมัยต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2544ลงเลือกตั้งส.ส.นครสวรรค์พรรคชาติไทยและในการเลือกตั้งครั้งต่อมาในปี2548ได้ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทยและได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.สมัยที่2ต่อมาในการเลือกตั้งส.ส.ปี2550ได้ย้ายกลับไปสังกัดพรรคชาติไทยตามเดิมและได้รับเลือกตั้งมาเป็นลำดับที่1เป็นส.ส.สมัยที่3โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรแต่ในปีพุทธศักราช2554นายนิโรธได้ลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ในนามพรรคชาติไทยพัฒนาแต่ไปแพ้ให้กับนายประสาทตันประเสริฐจากพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยในปี2561เขาได้ย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐกระทั่งปี2562ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.สมัยที่4
ในนามพรรคพลังประชารัฐและได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทโดดเด่นในการตรวจสอบของคณะกรรมการในคดีที่อัยการไม่ส่งฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยากรณีขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตปี2555ทั้งนี้หลังการจัดตั้งรัฐบาลนายนิโรธและนายวีรกรคำประกอบรวมทั้งนายพิญโยนิโรธ3สส.นครสวรรค์ไปสังกัดกลุ่ม3มิตรแต่ระยะหลังทั้งนายนิโรธและนายวีรกรแยกตัวออกมาเป็นเอกเทศไม่ได้สังกัดกลุ่มใดแม้ระยะหลังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและเสหิมาลัยผิวพันธ์จะพยายามเข้าไปมีบทบาทในกลุ่มสส.นครสวรรค์แต่นายนิโรธก็ไม่ได้สังกัดเข้าซุ้มผู้กองตรงกันข้ามนายนิโรธกลับมาใกล้ชิดกับกลุ่มเสนายทหารคนสนิทของนายกรัฐมนตรีในทำเนียบรัฐบาลอย่างไรก็ตามมีการจับตามองกันมากว่าการตั้งประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ท่ามกลางกระแสแห่งความขัดแย้งเช่นนี้กลายเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนยิ่งเพราะอาจจะนำไปสู่ปัญหาและความขัดแย้งรอบใหม่เพราะสะท้อนความโน้มเอียงที่จะกลายเป็นคนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะที่ไม่แน่ว่าความต้องการภายในพรรคพลังประชารัฐจะเป็นเช่นไรดังนั้นการตั้งประธานวิปรัฐบาลคนใหม่จึงไม่ได้ทำให้เกิดการประนีประนอมอำนาจทางการเมืองแต่จะยิ่งทำให้กระบวนการในการแย่งชิงอำนาจมากได้ความแหลมคมมากยิ่งขึ้นเพราะด้านหนึ่งเป็นการรุกเข้าไปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกด้านหนึ่งลึกๆแล้วเป็นการต้านและขวางจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งอาจกลายเป็นชนวนที่ทำให้เกิดรอยร้าวอีกครั้งหรือไม่ฟาริดาเหล่าพัชรกุลทีมข่าวนิวส์วันรายงาน